สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ Channel Lazy Bio ชีววิทยาสำหรับคนขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับก็เราก็มาอยู่กันกับ EP ที่2นะครับของซีรีส์ตะลุยโจทย์9วิชาสามัญนะก็ก่อนที่จะไปดูเนื้อหากันเนี่ยพี่ก็ขอโฆษณาคอร์สของพี่สักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยอยากสนับสนุนพี่ยงนะครับก็พี่ก็จะมีคอร์สขายนะครับตอนนี้มีอยู่2คอร์สนะชีวะคอร์สหนึ่งแล้วก็เคมีคอร์สหนึ่งนะครับในแต่ละคอร์สเนี่ยเราก็จะได้ครบทุกบทเลยนะครับของม.ปลายนะครับราคาไม่แรงนะถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็แอดไลน์แล้วก็ทักมาคุยกันได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโฆษณาเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เนื้อหากันหน่อยดีกว่านะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ EP ที่2เนี่ยเราก็จะมาดูโจทย์เรื่องออร์แกเนลแล้วก็เซลล์กันนะครับสำหรับบทนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะ9วิชาสามัญเนี่ยก็จะออกยืนพื้นอย่างน้อยๆ นะครับ3ข้อที่บอกว่าอย่างน้อยๆ3ข้อเนี่ยก็คือออกในโซนของเซลล์เองเนี่ยนะครับ3ข้อแล้วก็จะมีกระจายกระจายอยู่ตามบทต่างๆนะครับก็อย่างเช่นบทฮอร์โมนระบบย่อยระบบประสาทอะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งพืชนะครับจะออกกระจายกระจายนะครับเพราะว่าบทนี้เป็นบทพื้นฐานนะครับสรุปก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องออก3ข้อแน่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นบทที่ใหญ่นะเรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับสำหรับข้อที่1เนี่ยหยิบมาจาก3059นะครับเขาบอกข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์เดี๋ยวพี่ก็จะเฉลยไปแล้วก็ทบทวนให้ไปนะข้อใดถูกนะครับข้อที่1เนี่ยเซลล์ทุกชนิดเนี่ยต้องมีผนังเซลล์เพื่อความแข็งแรงแก่เซลล์ไม่จริงครับผิดตรงที่บอกว่าเซลล์ทุกชนิดนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกชนิดนะเซลล์ที่มีผนังเซลล์หรือเซลล์วอลเนี่ยใครกันบ้างที่มีผนังเซลล์เซลล์ที่มีเซลล์วอลนะครับอันที่1นะครับพืชเซลล์วอลของพืชทำมาจากเซลลูโลสนะครับอันที่2นะครับต้องเป็นเซลล์ประเภทฟังจายพวกเชื้อราทำมาจากไคตินเนาะอันที่3นะครับแบคทีเรียเซลล์วอลของเขามาทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าเปปติโดไกแคนนะและยังมีพวกเซลล์ของสาหร่ายนะครับพวกแอลจีนะLG ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเป็นสาหร่ายสีเขียว Green LG ก็จะเป็นเซลลูโลสนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายละแต่ไม่เป็นไรครับก็ฟังไว้แล้วกันเพราะว่าน้องๆก็น่าจะอยู่ม .6 กันแล้วนะครับถือซะว่าเป็นการทบทวนนะถ้าเป็นพวกแต่อะตอมก็คือสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเหลืองนะครับ Yellow Brown LG นะก็จะเป็นซิลิกาไดออกไซด์นะครับสำหรับเลดแอลจีสลายสีแดงแล้วก็สลายสีน้ำตาลนะครับเลดแล้วก็บราวน์แอลจีเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นแอลจินนะครับแอลจินก็คืออะไรล่ะแอลจินก็คือวุ้นแบบวุ้นที่เขาสกัดไปทำวุ้นนั่นเองนะครับพวกแอลจินก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่1นี่ผิดนะข้อที่2นะครับผิดตรงทุกเซลล์นะครับไม่ใช่ทุกเซลล์นะสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตเนี่ยมีสารพันธุกรรมเป็น DNA สายคู่ข้อนี้ถูกนะครับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นยูคาริโอตหรือโปรคาริโอตจะมีสารพันธุกรรมเป็น DNA นะครับแล้วก็เป็นสายคู่นะสำหรับในกรณีที่ถ้าเป็นยูคาริโอตกับโปรคาริโอตความแตกต่างมันจะอยู่ตรงที่เป็น DNA สายคู่แบบนี้เหมือนกันแหละแต่อยู่ที่ว่าของยูคาริโอตเนี่ยจะเป็นลีเนียร์ DNA นะครับDNA จะไม่จะเป็นปลายเปิดส่วนกรณีโปรคาริโอตเนี่ยก็จะเป็นเซอร์คูลาร์ DNA จะเป็น DNA ที่เป็นวงปลายปิดแบบนี้นะครับโอเคข้อนี้ก็ถูกนะครับข้อขอควายนะสิ่งมีชีวิตประเภทโปรคาริโอตเนี่ยมีสารพันธุกรรมเป็น DNA สายเดียวอันนี้ผิดไปเลยนะครับพูดไปแล้วนะที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือ RNA สายเดียวสายคู่เนี่ยก็ต้องเป็นพวกไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะข้อข้อมูลครับเซลล์ทุกชนิดเนี่ยต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อรักษาสมดุลและของสมดุลและของสารภายในเซลล์นะครับถูกนะครับอะไรก็ตามที่เป็นเซลล์เนี่ยจะต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับอันนี้เรามาดูตรงนี้กันหน่อยสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์จะต้องมีเซลล์เมมเบรนแต่มันมีสิ่งมีชีวิตที่มันไม่มีเซลล์เราเรียกมันว่าอนุภาคหรือพาร์ติเคิลนะครับพาร์ติเคิลเนี่ยก็คือพวก
ไวรัสนั่นเองเขาจะใช้โปรตีนนะครับเป็นเหมือนขอบเขตของหนึ่งตัวของมันนะและไอตัวโปรตีนตัวเนี้ยเขาจะเรียกมันว่าแคปซิดโปรตีนนะครับในกรณีที่เป็นเซลล์เนี่ยตัวเยื่อหุ้มเซลล์จะทำมาจากฟอสโฟลิปิดนะครับไบเลเยอร์นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ที่ถูกนะครับก็คือข้อขอและงอนะถือซะว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับแล้วก็ดูโจทย์ไปก็จะตอบข้อที่3นะครับขอและงอเรามาดูกันต่อที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเป็นข้อที่โคตรยอดฮิตเลยนะครับแนวเนี้ยเห็นออกแบบบ่อยมากๆนะครับก็จะเป็นแนวที่แบบแผนผังการสร้างสารต่างๆนะครับในระบบ endomembrane system และอะไรคือระบบ endomembrane system เนี่ยเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นระบบ endomembrane system นะครับดูแล้วจะงงๆนิดนึงมาตามพี่กันหน่อยนะสิ่งที่เห็นสิ่งแรกเนี่ยนะครับคือนิวเคลียสนะแน่นอนว่าข้างในนิวเคลียสมี DNA อยู่นะครับตัวนี้เป็น ER นะครับเป็น SER SER ถ้าจำได้เนาะจะผลิตไขมันนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น RER RER ก็จะผลิตโปรตีนนะส่วนท่อนนี้นะครับก็จะเป็นGolgi body มีหน้าที่ในการ modify หรือปรับปรุงสารนะครับที่สร้างมาจาก SER แล้วก็ IER อันเดี๋ยวลองค่อยมาว่ากันก็ได้นะครับแล้วไอ้ถุงเล็กแบบเนี้ยมันก็คือพวก vesicle นะครับแล้วถุงใหญ่ตัวนี้ก็คือ vacuole ถือซะว่ามาทวนไปพร้อมๆกันนะเข้าไปใน DNA เนี่ยใน DNA นะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลพันธุกรรมนะครับแหล่งข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยมันจะสั่งให้เซลล์ทำงานอย่างไรตัว DNA เนี่ยจะไม่สั่งเซลล์โดยตรงนะครับเขาจะทำการลอกรหัสออกมาตรงนี้เขาเรียกว่าการtranscription นะครับ transcription มันแปลว่าการถอดรหัสนั่นเองนะครับสิ่งที่ถอดรหัสออกมาได้คือ mRNA นะครับและ mRNA เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกมานะครับภายในไซโตพลาซึมนะ mRNA ตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งจากนิวเคลียสแต่ว่าคำสั่งจากนิวเคลียสที่เป็นสารพันธุกรรมอย่างเช่นระบบ ATCGU เนี่ยเซลล์ไม่รู้เรื่องไงนะครับเซลล์จะรู้เรื่องในกรณีที่เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นออร์แกเนลที่จะมาทำให้เอรหัสคำสั่งจากนิวเคลียสเนี่ย mRNA ตัวเนี้ยให้รู้เรื่องนะครับก็เปลี่ยนมันเป็นโปรตีนก็คือไรโบโซมนั่นเองก็จะเปลี่ยนมันเป็นโปรตีนแต่ว่าไรโบโซมเนี่ยมันสามารถมีอยู่ได้2ที่นะครับอันแรกเนี่ยไรโบโซมก็จะเกาะอยู่บน ER นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นไรโบโซมที่ลอยอิสระประเด็นมันสำคัญคือตรงนี้แหละโปรตีนที่สร้างจากไรโบโซมอิสระนะครับจะเป็นโปรตีนที่ใช้เองภายในเซลล์แต่ว่าบางทีเนี่ยเซลล์มันก็จะสร้างสารต่างๆเนี่ยส่งไปให้เซลล์อื่นใช้ระบบเอ็กซ์พอร์ตหรือระบบส่งออกเนี่ยก็จะไม่ใช้ไรโบโซมที่ติดอยู่ก็จะไม่ใช้ไรโบโซมที่อยู่ในไซโตพลาซึมนะแต่จะใช้ไรโบโซมที่ติดอยู่กับ ER นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบส่งออกเนี่ยก็คือระบบที่เรากำลังคุยกันอยู่นะตอนนี้ที่พี่เลเวลสีเหลืองทั้งหลายนะครับเรามาดูกันว่ามันยังไงในกรณีที่เป็นพวกสารที่เป็นไขมันนะครับก็จะผ่านระบบนี้ไปนะก็จะผ่านระบบนี้ไปนะครับไอตัว SER เนี่ยสร้างสารที่เป็นไขมันสเตียรอยด์ต่างๆนะครับส่งไปให้ระบบ Golgi นะครับหลังจาก Golgi modify หรือปรับปรุงเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ถูกส่งออกนะครับไปให้ที่ก็ถูกส่งออกผ่านทางตัว vesicle นะครับออกไปที่ด้านนอกเซลล์แบบนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะปุ๊บก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับฟึบแล้วก็จะเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับเซลล์เมมเบรนนะครับแล้วสารตัวนี้ก็จะถูกส่งออกไปเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า exocytosis นะ
สารที่ถูกส่งออกไปนะครับในผ่านระบบไขมันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์คอเลสเตอรอลประมาณนี้นะครับหรือพวกฟอสโฟลิปิดก็ได้นะครับถูกโมดิฟายแล้วในกรณีของโปรตีนเนี่ยก็จะผ่านระบบตัวนี้นะครับ RER ผ่านระบบไอ้ Golgi Body นะครับเป็นการโมดิฟายปรับปรุงสารนะแล้วก่อนที่จะออกไปเนี่ยก็จะเข้ามาระบบตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีโปรตีนอยู่ด้านในไอ้โปรตีนตัวนี้ vesicle ตัวเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกับเซลล์เมมเบรนนะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าก็จะปลดปล่อยโปรตีนออกไปโปรตีนที่ปลดปล่อยออกไปนี้ก็มักจะเป็นอะไรไอ้พวกเอนไซม์นะครับฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทนั่นเองนะครับนิวโรทรานสมิเตอร์ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้หลักๆก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเตียรอยด์ฮอร์โมนมีอะไรระบบมันก็จะประมาณนี้นะครับระบบเอนโดเมมเบรนซิสเต็มมันจะทำงานร่วมกันแบบนี้อยู่เรากลับมาที่ข้อ2ของเรากันหน่อยนะครับเขาบอกว่าสารนี้จะสร้างไกลโคโปรตีนมาดูคำว่าไกลโคโปรตีนกันหน่อยโปรตีนนะครับก็คือโปรตีนไกลโคคือคาร์โบไฮเดรตมันเป็นโปรตีนที่ถูกโมดิฟายหรือปรับปรุงโดยคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วมันจะยังไงกันแน่อ่ะเราไปดูกันสเต็ปที่1นะครับยีนเป็น RNA ตัวนี้เนี่ยก็ต้องถูกจัดการตั้งแต่ในนิวเคลียสเลยนะครับหลังจากยีนเป็น RNA ตัวนี้จีนเป็น mRNA ตัวนี้ถูกจัดการภายในนิวเคลียสแล้วก็ถูกส่งออกมาด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1จะต้องเป็นนิวเคลียสนะครับซึ่งมันก็นิวเคลียสทุกข้อเลยแล้ว mRNA ตัวนี้กลายเป็นโปรตีนโอเคแต่ตัวนี้มันเป็นระบบโปรตีนที่ถูกส่งออกภายนอกเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องผ่าน ER นะครับแล้วก็ผ่านกอจีนะครับแล้วก็ค่อยไปที่เวสิเคิลแล้วก็ส่งออกตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่2เนี่ยก็จะไปที่ ER ก่อน ER แล้วก็ไปที่กอจีแล้วก็ไปที่เวสิเคิลนะครับแล้วก็ไปที่เซลล์เมมเบรนตามรูปนี้เลยนะครับเป๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบข้อ3นะครับข้อนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับเป็นการทวนความรู้หลากหลายเลยนะถัดไปนะครับก็ยังอยู่กับเรื่องระบบ Endo Membrane System อยู่นะครับข้อนี้หยิบมาจากปี57ข้อนี้นี่หยิบมาในส่วนของฮอร์โมนนะครับไม่ได้หยิบมาจากส่วนของบทเซลล์นะภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพ Adrenal Gland นะครับหรือต่อมหมวกไตในนี้นี่คือ Adrenal Medulla นะครับ Medulla ต่อมหมวกไตชั้นในและด้านนอกนี่คือ Adrenal Cortex นะครับเรามาดูกันหน่อยว่า Adrenal Medulla กับ Adrenal Cortex มันยังไงกันแน่ไอ้ Adrenal Cortex เนี่ยต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับจะผลิตฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนแน่นอนว่าเป็นไขมันนะครับส่วนชั้นในเนี่ยก็จะผลิตฮอร์โมนที่เป็นเพปไทด์ฮอร์โมนนะครับให้น้องๆจำไว้นะครับฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยอันนี้จำนะครับอันนี้แอบโดดไปสอนบทฮอร์โมนนิดนึงนะครับก็จะมีอัณฑะนะครับรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกจะเป็น3จะผลิตประเภทสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะสเตียรอยด์ฮอร์โมนจะมีอัณฑะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกแล้วอวัยวะสร้างฮอร์โมนอื่นๆก็จะเป็นพวกตระกูลเพปไทด์หรือเอมีนฮอร์โมนนั่นเองแต่ไม่เป็นไรข้อนี้ไม่ได้ matter นะครับเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นอดรีนาลแกนต่อมหมวกไตนะครับเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนใน Adrenal Cortex ก็คือต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับพบองค์ประกอบชนิดใดมากกว่า Adrenal Medulla นะครับแน่นอนว่าเป็นระบบสร้างฮอร์โมนทั้งคู่นะครับฮอร์โมนเนี่ยเกี่ยวกับการส่งออกสารที่ถูกส่งออกก็จะต้องผ่านระบบ ER ไม่ว่าจะเป็น SER หรือ RER นะต้องผ่านระบบ Golgi นะครับ Modify ก่อนแล้วก็ผ่านถุงนะครับก็คือ Vesicle แน่นอนว่าเป็นระบบส่งออกExport Exocytosis ทั้งคู่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือ
เวสิเคิลนั่นเองนะครับตัวนี้จะซ้ำกันมันพอๆกันนะครับแล้วก็ไอเนี่ยเขาเขียนว่า secretory vesicle ก็คือ vesicle ที่ปล่อยสารออกไปนะครับ Golgi body ก็ต้องมีเหมือนกันแต่สิ่งที่ cortex มีมากกว่าก็คือ SER เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3เพราะว่าไอตัว medulla เนี่ยมันสร้างเพปไทด์ก็คือโปรตีนใช่ไหมมันจะมี RER เยอะส่วนไอตัวเนี้ย adrenal cortex นะครับจะสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นจะมี SER เยอะกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับก็ยังอยู่กับแนวเดิมๆนะครับ3056เขาบอกว่าการสังเคราะห์เทสโทสเตอโรนโดยเรดิกเซลล์เนี่ยในอันท้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดนะครับเหมือนเดิมอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับจะเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี่เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนและแน่นอนสเตียรอยด์ฮอร์โมนเป็นไขมันเมื่อเป็นไขมันเนี่ยก็จะต้องมีSER เยอะนะครับแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดนะครับ Golgi body เกี่ยวไหมครับเกี่ยว โทษครับ Endoplasmic reticulum ก็คือ ER เกี่ยวไหมเกี่ยวแต่ต้องจะต้องเป็น SER นะครับอันนี้เขาไม่ระบุว่าเป็น ER ไหนก็ติ๊กไว้ก่อนละกันฟรีไรโบโซมไม่เกี่ยวครับไรโบโซมสร้างที่เป็นโปรตีนนะครับฟรีไรโบโซมนี่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถตอบได้ทั้ง2อันเลยนะครับข้อ5นะครับก็จะเป็นทั้ง Golgi body แล้วก็ ER แต่เป็น ER ที่ขอย้ำนะครับว่าเป็น SER ข้อแบบนี้ออกเยอะนะถัดไปไปดูกันที่ข้อ5นะครับสำหรับข้อ5เนี่ยก็จะเป็นแนวที่ออกเยอะเหมือนกันนะครับข้อ5นี่หยิบมาจาก3060นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกไซโตสเกเลตันนะครับเราไปทบทวนเรื่องไซโตสเกเลตันกันอย่างไวๆนิดนึงนะครับตัวไซโตสเกเลตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับหลักๆ ก็จะเป็นไมโครทิวบูลตัวนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ตัวไมโครทิวบูลเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับที่โปรตีนตัวนี้ชื่อว่าทิวบูลินนะครับแล้วโครงสร้างของมันเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มันจะมีการจัดเรียงตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันคือ9บวก2นะครับแล้วก็9บวก0ไมโครทิวบูลในกรณี9บวก2เนี่ยมันจะอยู่ในซีเลียนะครับซีเลียก็อย่างเช่นพวกพารามิเซียมนะครับแฟกเจลล่านะครับที่เราจะเจอในยูกินานะครับแล้วก็หางสเปิร์มหางสเปิร์มนะครับแล้วก็จะไปเจอในสปินเดิลไฟเบอร์นะครับที่เป็นโครงสร้างเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะครับที่ตอนแบ่งเซลล์เราเจอโครงสร้างแบบนี้นะครับสปินเดิลไฟเบอร์ส่วนกรณี 9+0 เนี่ยจะเจอที่เซนติโอแล้วก็เบซอลบอดี้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างแบบ 9+0 แล้ว 9+2 ประกอบจากตัวไอโปรตีนทิวบูลินนะครับโครงสร้างถัดไปนะครับก็จะเป็นไมโครฟิลาเมนต์โปรตีนที่พบจะเป็นโปรตีน2อันนะครับทำงานร่วมกันก็จะเป็นโปรตีนที่ชื่อว่าแอคตินแล้วก็ไมโอซินนั่นเองส่วนกรณีของไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยมันจะทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างมันจะทำงานเกี่ยวกับการหดแล้วก็คลายนะครับของกล้ามเนื้อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะไปพูดกันอีกทีในบทเรื่องราวเกี่ยวกับระบบโครงร่างนะครับก็เป็นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะสิ่งที่มันทำได้ก็คือไซโครซิสนะครับไซโครซิสก็คือไซโตพลาซึมเนี่ยของเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือไซโครซิสทำงานเกี่ยวข้องกับอะมีบอยด์มูฟเมนต์นะครับการเคลื่อนที่แบบอะมีบาที่เซลล์มันจะไหลไปแบบนี้นะครับมันก็จะผลักดันให้ตัวไซโตพลาซึมเนี่ยขยับไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากกว่าปกตินะครับ ก็จะเกิดการเคลื่อนที่แบบอะมีบอยด์มูฟเมนต์นะแบบนี้ซึ่งอะมีบอยด์มูฟเมนต์นี่เราจะเจอในอะมีบาแล้วก็ เม็ดเลือดขาวนะครับถัดไปนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นอินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนต์นั่นเองอ
ัวอินเตอร์อินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เนี่ยมันจะเป็นมันจะทำหน้าที่เป็นโครงร่างเซลล์นะครับที่เซลล์มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมเซลล์มีรูปร่างเป็นทรงกลมแบบนี้เพราะว่าอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เนี่ยมันขึงตัวไว้นะครับแล้วเซลล์ก็จะขึ้นรูปตามมันนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของออร์แกเนลภายในเซลล์ด้วยทำไมออร์แกเนลตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำไมนิวเคลียสต้องอยู่ตรงนี้ทำไมกอจี้บอดี้ต้องอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าไอตัวอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดตำแหน่งนะครับสำหรับอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่3 อย่างหลักๆนะครับก็อันที่1เลยก็คือคอลลาเจนไอ้นี่เป็นโปรตีนที่โด่งดังนะคอลลาเจนจะพบตามผิวนิ่มๆนั่นเองครับก็คือพบตามผิวแล้วก็เยื่อบุข้างในตัวนะครับคอนเซ็ปต์ของมันคือความนิ่มเคราตินตัวนี้ก็เป็นโปรตีนที่น่าจะรู้จักเหมือนกันเคราตินนี่จะพบตามเนื้อเยื่อที่แข็งๆนะครับขนผมเล็บเขาสัตว์งาช้างประมาณนี้แล้วก็เจลาตินเนี่ยเราจะพบในกระดูกนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไซโตสเกเลตันนะคงเนื้อเรื่องจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอตัวไซโตสเกเลตันเนี่ยเราสามารถเอาไปตอบอะไรได้บ้างเขาบอกว่าโครงสร้างใดเนี่ยไม่มีทิวบูลินนะครับไม่มีทิวบูลินแน่นอนว่าเขากำลังสื่อเรื่องไมโครทิวบูลนั่นเองซีเลียเนี่ย9+2แน่นอนนะครับเป็นไมโครทิวบูลไม่ใช่ไมโครวิลไลน์เนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเซนติโอเป็น9+0นะครับเบสอลบอดี้9+0สปินเดิลไฟเบอร์เป็น9+2นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่2ข้อที่2นี่น่าจะเป็น intermediate filament มากกว่านะครับ microvilli จะเป็นเยื่อบุลำไส้เล็กนะครับจะเป็นผิวนิ่มๆถัดไปนะครับก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อ6ก็จะหยิบมาจาก357นะครับเขาบอกว่าโครงสร้างใดต่อไปนี้เนี่ยประกอบด้วยไซโตสเกเลตันชนิดเดียวกันแฮร์หรือเส้นผมนะครับก็จะเป็น intermediate filament นะครับแล้วก็เจาะลึกลงไปอีกเลยนะครับก็จะเป็นเคราตินนะครับเคราตินเล็บก็คือเคราตินเหมือนกันเอาตัวนี้ใช่แล้วเราไปดูตัวอื่นบ้างนะครับซีเลียนี่9+2นะครับเป็นทิวบูลินนะครับเป็นไมโครทิวบูลส่วนแฮร์นี่คือเคราตินนะครับไมโครวิลไลก็เป็นอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์แต่ว่าเป็นเนื้อนิ่มๆตัวนี้เป็นคอลลาเจนข้อนี้ถือว่ายากเลยนะครับเพราะมันเจาะลึกลงไปเนลนี่เคราตินนะครับตัวนี้ก็อันนี้คือราตินนี่ก็คือราตินนะครับอันนี้คอลลาเจนเนื้อนิ่มๆซีเลียนี่9+2นะครับไมโครทิวบูลตัวนี้ก็คือคอลลาเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบตั้งแต่ข้อ1เลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปที่2นะครับก่อนที่จะจากไปเนี่ยพี่ก็ขอแอบโฆษณาท้ายคลิปสักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากสนับสนุนพี่นะครับก็สามารถแอด QR code นะครับมาคุยกันได้เลยนะครับก็พี่ก็จะมี2แบบนะครับเป็นแบบเรียนสดกับแบบเรียนวิดีโอออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวลองติดต่อกันมาได้นะครับถ้าเกิดสนใจนะก็จะประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ